สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้พบกับเล็กค่ะสำหรับเมนูในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูสิ้นคิดของใครหลายๆคนนะคะนั่นก็คือเมนูผัดกะเพรานั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยส่วนผสมหลักที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็ไม่เหมือนใครของเราเนี่ยเราจะใช้พริกแห้งเป็นส่วนผสมนะคะสำหรับเมนูที่ชื่อว่าผัดกะเพราหมู3ชั้นพริกแห้งค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเราลองไปติดตามดูกันค่ะในส่วนของขั้นตอนการทำนะคะผัดกะเพราหมู3ชั้นพริกแห้งนะคะวัตถุดิบหลักของเราเนี่ยที่เป็นตัวชูรสความเผ็ดเนี่ยก็คือพริกแห้งนะคะวันนี้เราจะสับกระเทียมกับพริกแห้งเข้าด้วยกันนะคะนั่นเลยเนาะพริกแห้งก็ถ้าชอบเผ็ดประมาณหนึ่งก็สักประมาณ8 ถึง 10เม็ดนะคะได้อยู่จะมีความเหนียวหลังจากที่เราสับพริกกับกระเทียมนะคะเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอาพริกกับกระเทียมพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาทำหมู3ชั้นสไลด์กันค่ะเอาพักไว้ข้างเคียงได้เลยสำหรับหมู3ชั้นนะคะถ้าเป็นแบบที่สไลด์มาแล้วเนี่ยจะง่ายมากสำหรับการทำนะคะเราก็แค่หั่นครึ่งนะคะเป็นชิ้นพอดีคำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงได้เลยค่ะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกะเพราหมู3ชั้นพริกแห้งกันนะคะอย่างที่บอกว่ารสเผ็ดร้อนในวันนี้เนี่ยเราใช้พริกแห้งเป็นส่วนประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยอย่างที่บอกว่าเมนูผัดกะเพราเนี่ยเป็นเมนูที่ทำง่ายสิ้นคิดแล้วก็จริงๆทำให้อร่อยได้ง่ายด้วยนะคะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากค่ะวันนี้เราเลือกใช้หมู3ชั้นสไลด์นะคะพริกแห้งกับกระเทียมเหลืองหอมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่หมู3ชั้นลงไปหลังจากที่เราผัดหมู3ชั้นนะคะจนสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหความเผ็ดร้อนของพริกแห้งเนี่ยมันทำให้เราแบบครัวเรากลิ่นคลาคลุ้งมากค่ะเราจะรีบปรุงรสโดยด่วนเลยนะคะน้ำมันหอยสัก2ช้อนค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำปลาผัดให้เข้ากันนะคะเพื่อนบ้านจะเกลียดเราก็ตอนนี้ละค่ะตอนที่เราทำอาหารปิดท้ายนะคะเราจะใส่กะเพราลงไปค่ะตามด้วยพริกแดงเพิ่มสีสันเล็กน้อยนะคะอ
ได้ที่แล้วก็ปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับเมนูผัดกะเพราหมู3ชั้นพริกแห้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดกะเพราหมู3ชั้นพริกแห้งค่ะตักข้าวสวยร้อนๆมาทานคู่ได้เลยนะคะอร่อยได้ง่ายๆค่ะสำหรับอัตราส่วนและวิธีการทำนะคะเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เล็กลาไปแล้วสวัสดีค่ะ